สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการว้าวว้าวไวรัสครับผมรายการที่จะพาทุกท่านครับมาชมการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยในรอบหลายปีที่ผ่านมาครับผมใช่แล้วค่ะและเชื่อว่าเราห่างหายกันไปนะคะพอสมควรนะคะกับช่วงสถานการณ์โควิดนะคะหลายคนถามว่าครูโรจน์หายไปไหนพี่โรจน์หายไปไหนน้องโบศูนย์ไปไหนยังอยู่นะคะ แต่ว่ากลับมาใหม่พร้อมกับความเปลี่ยนแปลงนะคะพี่โรจน์สังเกตไหมคะโบมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงคะพี่ว่าผมยาวขึ้นอ๋อไม่สวยขึ้นเหรอคะความสวยเราไม่ต้องพูดถึงครับละไว้ในฐานที่เข้าใจส่วนของคุณพี่นะคะสีผมก็ดูมีไฮไลท์ขึ้นพี่จ้างหลายพันมากนับเส้นเลยนะครับเพื่อจะทำทีละเส้นทีละเส้นนะครับผมเราไม่เจอกันนานเกือบครึ่งปีใช่ค่ะการว้าวอะไรละมารอบใหม่รอบนี้ครับค่ะจุใจท่านผู้ชมทุกท่านแน่นอนครับผมว้าวแน่นอนนะคะกับจุดที่เรายืนอยู่นี้นะคะเราอยู่หน้าป้ายของ WBP นั่นก็คือวัลลักษณ์โบชานิกพาร์คนะคะหรือว่าอุทยานพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยวัลลักษณ์ค่ะครับผมและวันนี้เราสองคนครับแต่งตัวทำมาทำแมงมากครับพร้อมที่จะลุยในพื้นที่อุทยานพฤกษศาสตร์แห่งนี้ครับผมใช่ค่ะวันนี้เราจะไปไหนกันบ้างครับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะนั่งรถของอุทยานนะคะแล้วก็จะเยี่ยมชมพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลไปทุกจุดเลยนะคะเขาบอกว่าหม้อข้าวหม้อแกงนึงเราก็จะไปนะคะแล้วก็จะไปหอชมฟ้าโบธาสกายทาวเวอร์นะคะและมีอีกหลายๆที่ครับเสื้อพี่อย่าลืมนี่สปอนเซอร์เราเลยนะคะตุ๊ดแคคตุ๊ดไม่ใช่แคคตุ๊ดค่ะไม่ใช่แคคตุ๊ดอะไรครับก่อนมาแคคตัสนะเออเป็นโบธาแคคตัสโดมแคคตัสก็คือแปลว่ากระบองเพชรครับผมมีเยอะแยะมากมายที่จะพาทุกท่านไปชมครับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยวัลลักษณ์และคิดว่าทุกคนคงพร้อมที่จะไปกับเราครับผมใช่ค่ะพร้อมไปกันเลยนี่เลยค่ะมาแล้วค่ะปิ้นปิ้นโอ้ครับผมมาถึงแล้วครับถึงแล้วจ้าโอ้ถึงแล้วนะคะทุกคนคะตอนนี้เรามาถึงจุดจำหน่ายตั๋วบริเวณทางเข้าหอชมฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะครับเรามาดูชมกันนะคะว่าที่นี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมโอ้บริการประทับใจนะฮะที่หน้าตาดีด้วยนะคะเพราะว่าปิดแมสนะคะราคาเข้าชมเท่าไหร่คะสำหรับที่นี่นะครับจะมีอยู่2ราคาด้วยกันนะครับราคาแรกก็คือ25บาท25บาทนี่คือสามารถเข้าชมหอชมฟ้าได้อย่างเดียวนะครับและราคาที่2ก็คือ50บาทครับก็คือจะใช้บริการนั่งรถไฟฟ้านะครับนำชมแหล่งเรียนรู้ต่างๆภายในอุทยานพฤกษศาสตร์และก็รวมถึงหอชมฟ้าด้วยซึ่งเป็นราคาที่สุดคุ้มมากโอ้ยคุ้มมากพนักงานขายซะอย่างนี้ครับเหมาะทั้ง2ใบเลยครับราคาเป็น25บาท25บาท25บาทนะคะเพราะว่าต้องแบบว่าเป็นราคาที่จับต้องได้นะคะเข้าถึงได้แม้กระทั่ง50บาทที่ว่ามีรถด้วยนะคะเหมือนพวกเราเมื่อสักครู่นี้ครับผมขึ้นอยู่กับภารกิจครับผมอยากได้แบบกระชับฉับไวหอชมฟ้าอย่างเดียว25บาทแต่ถ้าอยากชมทั้งพื้นที่ของอุทยานพฤกษศาสตร์ครับ50บาทสุดคุ้มใช่ท่านเองนะคะซื้อตั๋วกันเรียบร้อยแล้วครับน้องโบครับเราจะทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมไหมครับพร้อมค่ะโอเคครับผมไปว้าวหอชมฟ้ามาแล้วครับผมโอ้จะรอดไหมคะคุณพี่ส่งเสียงแปลว่ากลบเกลื่อนความกลัวขาสั่นร้อนไปเลยครับผมโอ้ยจากสูงโอ้โหโอ้ยมันจะสูงกันสักเท่าไหร่กันคะเนี่ยอันนี้นะคะเรามาถึงแล้วนะคะทางเข้าโบธาสกายทาวเวอร์นี่ครับผมความสูงนะครับพี่ว่าพี่จะขึ้นไหวไหมความสูงมาพร้อมกับความเสียวนะคะ25บาทก็เสียวได้25บาทก็เสียวได้จริงหรือไม่จริงมามาไปเลยครับมาถึงตอนนี้แล้วอยากมาพร้อมกับเราใช่ไหมคะพิธีกรชายคะเป็นยังไงพี่โรจน์คะก็อย่าเดินกลัวอยู่นะคะอย่าเดินกลัวอยู่ค่ะเทียนขาสั่นโอ้ยนั่นค่ะคุณพี่ขาใครยืนอยู่คะเห็นไหมคะนั่นคือบุคคลที่เรากำลังตามหานะคะใช่ครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องโบน้องโรสครับผมดีใจจังเลยเรามาเจอกับมันเดินยอดที่สูงมากใช่อย่างนี้เราเรียกว่ามาเจอนางฟ้าครับผมเพราะเราต้องขึ้นบนฟ้าแล้วจะเจอนางฟ้ามาเจอนางฟ้าบนหอชมฟ้านะคะท่านผู้อำนวยการนะคะให้เกียรติมองกล้องเรานิดนึงนะคะเมื่อก
กี้กำลังถ่ายวิวพานโนรามาอยู่สวยมากครับอาจารย์สวยมากค่ะอาจารย์โบแนะนำหน่อยครับผมท่านนี้เป็นใครท่านสาวสวยของเราท่านนี้นะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในท่านผู้อำนวยการนะคะที่สวยที่สุดนะคะในมหาวิทยาลัยเลยขอบคุณมากค่ะในที่สูงด้วยค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รุ่งระวีจิตภักดีนะคะผู้อำนวยการอุทยานพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะหรือเราจะเรียกท่านว่าท่านผอ.บีค่ะท่านผอ.บีครับผมดีกับน้องทั้งสองที่มาพบกันในขอบพระคุณในพื้นที่สูงตรงนี้สูงกว่าระดับพื้นดิน25เมตรนะคะ25เมตรนะคะลองจินตนาการกันดูนะคะตึก8ชั้น8ชั้น8ชั้นเบาค่ะแต่ว่าเป็น8ชั้นที่ทำให้เห็นวิวของนครศรีธรรมราชจากมุมมองของท่าศาลาได้อย่างชัดเจนมากนี่เขาบอกว่าตรงนี้จะเห็นเทือกเขาหลวงที่ยาวที่สุดตรงอื่นจะวิวไม่สวยเท่านี้นะคะจริงนะคะทุกท่านถ้าเกิดลองดูไปนะคะกล้องก็แพนอยู่นะคะก็คือเป็นเทือกเขาที่ค่อนข้างยาวมากนะคะพอครับบนพื้นที่อุทยานพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เนี่ยค่ะมันความกว้างขวางใหญ่โตสักกี่มากน้อยกันคะค่ะก็ไม่มากเท่าไหร่นะคะคือเราต้องบอกว่ามหาวิทยาลัยของเราคือ 9,000 ไร่ค่ะแล้วของอุทยานพฤกษศาสตร์ท่านอธิการแบ่งให้ก็คือ 1,350 ไร่ค่ะ 1,350 ไร่1350นะคะเลขท้ายกี่ตัวครับจะ2ตัว3ตัวสามารถซื้อได้ตามอัธยาศัยไม่ต้องหาครับในพื้นที่ 1,350 ไร่เราก็จัดเป็นโซนๆนะคะเป็นโซนนันทนาการเป็นป่าปกปักป่าดั้งเดิมนะคะแล้วก็เป็นโซนของเรือนพักเรามีที่พักด้วยเหรอคะมีโบท่าโฮมแอนด์แคมป์ค่ะข้างล่างมีแคมปิ้งด้วยรอบนั่งจุคนได้เป็นร้อยนะคะ150มีห้องแอร์ห้องพัดลมพร้อมมีแคมป์รองรับเป็นร้อยค่ะนอนที่ริมน้ำที่ริมอ่างตรงนั้นนะคะตรงนั้นเนื้อที่ก็เกือบ20ไร่ค่ะข้างล่างนะคะถือว่าจะมาพักมาเที่ยวมาเล่นมาได้ครบที่อุทยานพฤกษศาสตร์ของเราที่อุทยานพฤกษศาสตร์มีกิจกรรมตรงนี้เราพูดถึงตรงนี้ก่อนนะคะว่าเรามายืนอยู่ที่ตรงนี้เรียกว่าอะไรครับผมหนูรู้แค่ว่าคิดว่าหอชมฟ้าแล้วก็มาชมนางฟ้าด้วยตายขอบคุณมากค่ะก็คงว่าคงเป็นเช่นนั้นค่ะหอชมฟ้านะคะหรือเรียกภาษาอังกฤษว่าโบธาสกายทาวเวอร์โบธาสกายทาวเวอร์นะคะโบธาสกายทาวเวอร์ไม่ได้ค่ะลิ้นพันนะโอเคนะคะที่ตรงนี้นะคะสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งนันทนาการแหล่งเรียนรู้นะคะไม่ใช่แค่แบบเห็นความสวยงามแต่ทุกอย่างนักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้เกี่ยวกับพืชพันธุ์นะคะสิ่งสำคัญตรงทาวเวอร์นี้ค่ะถ้าเราคิดแล้วในภาคใต้ตอนแรกก็ไปประเมินจากที่ปัตตานีแล้วปัตตานีนี่รู้สึกว่า20นะคะ20เมตรก็ของเรา25อันนี้นี่สูงสุดหรือยังคะเนี่ยคาดว่านะคะสูงที่สุดในภาคใต้หรือในประเทศไทยซะด้วยซ้ำค่ะในความสูงนะคะแล้วลักษณะของทาวเวอร์นี้นะคะเป็นทาวเวอร์ที่มี2ทาวเวอร์เชื่อมก็ดูไปทาวเวอร์นึงนะคะแล้วก็มีสะพานแขวนที่ให้เห็นวิวทิวทัศน์รอบรายรอบนะคะแล้วจะโปร่งสวยอากาศดีนะคะแล้วตรงรอบทางเดินนี้ค่ะประมาณยาวประมาณ30เมตรเองน้องโบไม่ต้องกลัวสายฝนเบาๆท่านผอ.คะเรามีทางลงแบบอื่นไหมคะมีค่ะแต่น้องต้องผ่านสะพานแขวนไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามีทางลงที่หลากหลายทั้งที่ทางสะพานแขวนแล้วก็สะพานทางเรียบนะคะเรียบนะคะก็ลงไปชั้น3เลยนะคะแล้วก็ลงไปด้านล่างแต่ด้านล่างก็ยังไม่พอนะคะเรามี educational trail ก็คือเป็นเทรลที่เรียนรู้พฤกษศาสตร์ข้างล่างซึ่งเป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาตินะคะอันนั้นระยะความยาวก็คือ1กิโลเมตรคุณน้องดูตรงนั้นสิคะครับผมพอลงไปแล้วนะคุณน้องเดินตรงนี้เหนื่อยมากเหนื่อยครับผมเหนื่อยมากลงไปหิวน้ำเรามีคาเฟ่ค่ะคาเฟ่ชื่อว่า The Tree Cafe นะคะก็มีทั้งอาหารและเครื่องดื่มค่ะนั่งจิบชิลแล้วก็นั่งอยู่บนเรือนยอดไม้นิดหน่อยตรงนี้ก็ได้บรรยากาศของความเป็นธรรมชาตินะคะแล้วดำริของเรานะคะในการสร้างทาวเวอร์นี้นะคะขอนำเรียนประชาชนทุกท่านเลยนะคะเรื่องต้นไม้ใหญ่ไม่ตัดนะคะอันนี้เป็นการเลาะธาตุมาเดินแล้วบางคนรู้สึกรำคาญว่าทำไมมันคุกเคี้ยวเพราะเราต้องหลบต้นไม้ใหญ่โดยเฉพาะต้นยางนาใช่ใช่อาจจะมีตัดบ้างคือต้นยางพาราแต่ยางนานี้คือเราหลีก
แล้วไม้มะเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยชื่อไม้แปลกๆหลีกหมดเลยค่ะครับผมเส้นทางมันเลยไม่ตรงดิบอันนี้ก็คือวิสัยทัศน์ของท่านอธิการนะคะแล้วเพื่ออนุรักษ์แล้วด้านล่างทั้งหมดถ้าน้องเห็นเป็นละแวกนี้คือของอุทยานพฤกษศาสตร์ทั้งหมดนะคะครับผมเราจะเป็นป่าปกปักค่ะเป็นเนื้อที่75ไร่ที่เราปกปักไว้ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชค่ะก็จะประมาณนี้เราจะเดินชมแล้วก็คุยกันไปดีไหมคะดีค่ะดีมากครับท่านผอ.แนะนำให้เราไปที่จุดไหนที่เป็นไฮไลท์บ้างคะเดี๋ยวเราเดินไปแล้วเราไปอีกมุมที่ไม่ใช่เขาหลวงแต่เราเป็นมุมเมืองของมหาวิทยาลัยเรามาทางนี้ค่ะครับผมตามเลยครับผมโอ้เห็นหลังคาไวๆของพื้นที่อุทยานเนี่ยมันกว้างมากเลยนะคะใช่ค่ะน่าจะต้องมีกิจกรรมเยอะแน่เลยท่านผอ.พอจะบอกเราได้ไหมคะว่ามันจะมีจุดไฮไลท์เด็ดๆสักกี่จุดกี่กิจกรรมได้คะที่สมบูรณ์แล้วนะคะจุดไฮไลท์ก็ไล่มาตั้งแต่จุดด้านหน้าเลยนะคะก็คือประตูทางเข้าค่ะเรามีเรือนหม้อข้าวหม้อแกงลิงเรือนหม้อข้าวหม้อแกงลิงนะคะเป็นแหล่งรวบรวมสายพันธุ์หม้อข้าวหม้อแกงลิงมากกว่า20สายพันธุ์นะคะโอเคหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่มีแค่ที่เดียวในประเทศไทยคือเสืออัมพลเสืออัมพลโดยนักวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะรองศาสตราจารย์พจมานนะคะเป็นคนโอ้อันนี้รถนะคะรถนะคะเสืออัมพลนะคะหม้อข้าวหม้อแกงลิงจุดที่2ค่ะท่านผอ.จุดที่2ขับรถมาเลยค่ะขับรถมาเรื่อยๆมาเจอโบท่าโฮมของโบท่าโฮมโบท่าโฮมค่ะโบท่าโฮมโบท่าโฮมนี้เป็นแหล่งคล้ายกับเหมือนโฮมสเตย์หรือเป็นโฮสเทลได้นะคะเป็นแหล่งเรียนรู้มีแคมป์มีแคมปิ้งนะคะรองรับนะคะผู้เข้าพักได้150ท่านต่อคืนก็คือเป็นอยู่ของที่พักนั่นเองโบท่าโฮมนะคะได้มาตรฐานชาพลัสด้วยว้าวอันนี้ว้าวเรื่องความสะอาดนะคะมาด่าผอ.ได้เลยค่ะครับผมถ้าไม่สะอาดนะเพราะว่าผอ.กวาดเองตั้งแต่เช้าครับผมการคุณกับน้องก็เช็ดได้เห็นตอนเช้าเมื่อกี้ก็เพิ่งไปเช็ดจุดที่3ค่ะจุดที่3มาขับรถเรื่อยๆครับผมค่ะอ่างน้ำไหมคะเห็นค่ะอ่างน้ำเราจะมีจุดลานกลางเต็นท์อ๋อลานกลางเต็นท์นะคะตอนเช้าๆอากาศเหมือนปังอุ่นเลยอ๋อตรงนี้เราจะกางเต็นท์ได้ประมาณ100เต็นท์นะคะซึ่งเต็นท์เนี่ยนำมาเองก็ได้แล้วก็มีบริการที่นี่นะคะขนาดเล็กและขนาดใหญ่ขนาดครอบครัวนะคะจุดที่4ค่ะท่านผอ.ขับรถไปเรื่อยๆไปที่สวนสมุนไพรสิคะคุณน้องนี่มีเนื้อที่10ไร่โอ้ใหญ่มากเลยนะคะมีสายพันธุ์ของสมุนไพรประมาณ200สายพันธุ์200สายพันธุ์อันนี้เราทำงานร่วมกับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ใช่ใช่เพราะว่าเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นให้เอาสมุนไพรเข้าห้องแล็บแต่เราก็ขยายพันธุ์ถ่ายทอดให้กับชุมชนด้วยโอ้อันนี้ดีงามนะคะอันนี้ทั้งขับทั้งปั่นแล้วก็ไปเจอนาฬิกาแดดสวยๆก็มีนาฬิกาแดดด้วยนะคะอันนี้ก็นักวิทยาศาสตร์เรามาทำไว้นะคะจนเกิดความเที่ยงตรงแล้วก็ขับรถไปเรื่อยๆตรงโน้นนะคะก็จะมีสิ่งก่อสร้างตรงนั้นยังเป็นสิ่งก่อสร้างแต่น้องอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมยังสร้างไม่เสร็จในอนาคตจะเป็นอะไรคะสิ่งก่อสร้างในอนาคตจะเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ที่สวยงามมากเป็นพิพิธภัณฑ์ที่คิดว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีพื้นที่ก็คือ3ชั้นเดี๋ยวต้องรอชมค่ะท่านผอ.ครับพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาจะเปิดให้เราได้ชมกันเป็นทางการสักประมาณสักนิดนะคะประมาณปี67อ๋อโอเคค่ะเราจะรอนะคะถ้ามีโอกาสเราจะมาสร้างเป็นเลข8 infinity น่าสนใจค่ะออกแบบทางสถาปัตยกรรมสวยมากนะคะตรงกลางระหว่างเลขกลมของเลข8ก็จะเป็นน้ำตกเป็นคอร์ดน้ำตกคุณชิงอีกข้างหนึ่งเป็นชายหาดเคียงค่ะมองลงมาเราต้องเก็บไว้แล้วค่ะเราบอกหมดไม่ได้เราต้องเก็บไว้อันนี้มีจุดอื่นอีกไหมคะอีกที่หนึ่งเปิดเลยค่ะดูที่เสื้อค่ะดูที่เสื้อนี่ครับผมนี่สวยงามมากและคิดว่าในภาคใต้เราก็ใหญ่ที่สุดแล้วนี่ใหญ่สุดเลยเหรอคะใช่ค่ะโบท่าแคคตัสโดมเนี่ยค่ะโบท่าแคคตัสโดมนะคะคือโดมกระบองเพชรซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสวนนงนุชแต่เราจะเทียบความใหญ่กับสวนนงนุชไม่ได้แต่สวนนงนุชมาทำให้เราใหญ่ที่สุดในภาคใต้ต้องขอบพระคุณสวนนงนุชด้วยนะคะมีไม้สำคัญนะคะอย่างเช่นโอลีฟโอลีฟมีอายุ100ปีซึ่งเป็นดาราของ
บูธาเคสตัสโดมเลยค่ะต้องมาถ่ายกับโอลิฟได้ข่าวว่าที่นี่มีกล้วยแบบว่าหลายร้อยสายพันธุ์แล้วก็เยอะมากจริงไหมคะประมาณร้อยกว่าสายพันธุ์ค่ะแล้วจำนวนต้นก็ประมาณตอนนี้เกือบ400ต้นจริงไหมครับได้ข่าวว่าผอ.กลางคืนไม่ได้หลับได้นอนเพราะบางต้นมูลค่าสูงมากผอ.ต้องเฝ้าเองใช่ค่ะเฝ้าหนอกค่ะเฝ้าหนอกกล้วยค่ะนี่คือภารกิจหลักมันมีกล้วยด่างสีม่วงอยู่อะไรนะนี่เราพูดกระซิบเลยนะคะพูดเบาๆกล้วยด่างสีม่วงนะคะผอ.แกกางเต็นท์นอนเลยนะคะเฝ้าโคนกล้วยลักษณะกล้วยก็มีหลากหลายแบบนะคะเช่นกล้วยร้อยหวีมีทั้งหมด100หวียาวจากบนลงล่างต้องเอาพิธีกรต้องทำท่ายาวด้วยนะเด็ดรูปสุดท้ายต้องเด็ดอย่างนี้ครับแล้วก็จะมีกล้วยสวยงามอย่างเช่นบัวหลวงบัวสีเหลืองบัวสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้ามาได้พอใจดีส่วนใหญ่เราก็จะแจกหน่อกล้วยให้ไปปลูกลายสีม่วงนี่แจกด้วยใช่ไหมครับได้ค่ะสีม่วงก็ทำใจสักนิดถ้าไม่ดีกันมากก็คงไม่ให้ค่ะก็จะไม่บอกว่าอยู่ชอบตรงนี้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 ต้องเน้นว่าดีกันคนดีกันคนดีกันซึ่งก็ดีกันรักกันทุกคนเป็นประโยชน์ต่อกันก็จะได้นำไปขยายที่บ้านของตนนะคะก็จะประมาณเอาเป็นว่ามันกว้างใหญ่ไพศาลมากนะคะแล้วก็มีหลากหลายกิจกรรมนี่ยังไม่จบหรอคะมันมีอีกเราไปทานกันก่อนไหมขอโทษไปว่ามีอะไรอีกครับมีอะไรอีกคะขอให้พี่ได้โชว์ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญานิดนึงศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาครับข้างในจะมีห้องดาราศาสตร์เป็นห้องดูดาวเล็กๆให้ได้นอนดูดาวเป็นที่จำลองและมีกล้องดูดาวที่ใหญ่ๆนะคะสามารถส่องออกไปข้างนอกได้แล้วถัดมาก็จะมีห้องสำหรับเด็กเล็กๆน่ารักเด็กอนุบาลถ้าเรียนรู้เรื่องผักผลไม้เพราะเด็กยังแยกไม่ออกว่าไหนคือผักไหนคือผลไม้เราจะมีห้องผักผลไม้สองห้องค่ะมีให้เด็กได้เรียนรู้ได้ใช้มีจอทีวีสัมผัสแล้วก็มีเล่นเกมอันนี้เหมาะกับพิธีกรชายมากค่ะพี่โรจน์เนี่ยยังแยกไม่ออกว่าไหนเป็นผักเป็นผลไม้พี่ยังแยกไม่ออกเลยครับกล้วยดิบนี่เป็นผักไหมคะใช่กล้วยสุกนี่ผลไม้หรือเปล่าครับและกระวังกล้วยเป็นผักหรือผลไม้คือหนูก็สงสัยค่ะเพราะว่ามะละกอนะคะเราบางทีก็กินแบบผลไม้แล้วมะละกอก็อยู่ในแกงเอ๊ะอันไหนเป็นผักอันไหนเป็นผลไม้ต้องไปเรียนรู้ครับผมก็เอาไว้แค่นี้ก่อนหมดแล้วนะคะผอ.มีอีกมีอีกสิ่งที่ดูได้มันมีอีกเยอะแต่มันเป็นโปรเจกต์ที่กำลังก่อสร้างของขบโปรยไว้สักนิดได้ไหมคะนี่ก็คือเอานี้ถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราเข้าชมได้นะวันนี้คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่กันคะยังไม่ถึง 40% เพราะฉะนั้นอุทยานพืชศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก็พร้อมที่จะขยายและเติบโตนะคะตอนนี้ที่เรายังสามารถเข้าชมได้ก็มีทั้งในส่วนของทั้งธรรมชาตินะคะทั้งในส่วนของวัฒนธรรมนะหลังจากนี้นะคะแล้วก็มีส่วนของวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็อาจจะมีอิงประวัติศาสตร์เล็กน้อยอย่างเงี้ยค่ะก็มาเรียนรู้กันได้อย่างครบเครื่องเลยนะคะบอกภาพอนาคตของอนาคตค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้องโบสงสัยว่าเอ๊ะพี่โมแล้วมันรู้สึกเยอะแต่จริงมันมีเยอะกว่านี้จริงๆค่ะมันจะมีเรือนกล้วยไม้ที่สวยที่สุดที่เก็บกล้วยไม้เป็นพืชเมืองหนาวนะคะข้างในจะเป็นเหมือนห้องเย็นนะคะปรับอากาศเลยค่ะแล้วก็จะใช้น้ำอย่างดีคือน้ำกลั่นเลี้ยงนะคะเราดื่มน้ำกลั่นนี้ค่ะน้ำกลั่นนี่ดีดีกว่าที่เราดื่มใช่ไหมคะใช่ค่ะดีกว่าดีกว่าเพราะงั้นเรามาสิงอยู่ที่เรือนกล้วยไม้นะครับกินน้ำเรือนอีกประมาณ6-7โรงเรือนจะเป็นโรงเรือนหินปูนป่าหินปูนโรงเรือนไม้ทนแรงอันนี้ใบทนแรงเราก็เยอะเนาะนะคะโรงเรือนไม้สวยงามคือเยอะมากค่ะโรงเรือนไม้เมืองหนาวที่กำลังจะไม้เมืองหนาวแต่มาอยู่เมืองใต้ใช่เนี่ยจะทำยังไงให้เขาอยู่ได้นะคะตรงนั้นแล้วจะมีก็คือแบมบูวิลล่าคอลเลกชันไผ่ค่ะเป็นเหมือนวิลเลจเลยค่ะเข้าไปก็จะมีป่าไผ่สีทองไผ่สีดำนะคะแล้วก็จะมีคาเฟ่แบมบูคาเฟ่อีกแล้วก็เราก็จะมีโครงการพิพิธภัณฑ์สาไกหรือมานิคงจะเรียกมานินะคะตรงนั้นก็กำลังก่อสร้างกำลังถมดินนะคะแบมบูก็กำลังถมดินนะคะก็ยังมีอื่นๆอีกมากมายนะคะเรากำลังอยู่ในช่วงของการก่อสร้างเพื่อให้ทุกท่านได้เรียนรู้แต่ที่เราสร้างนั่นคือพื้นที่ว่างแต่พื้นที่ป่าเราอนุรักษ์ไว้ค่ะก็คือที่เราจะเป็นรูปแบบอย่างนี้ค่ะพี่ว่า3วัน3คืนก็เที่ยวไม่หมดใช่ค่ะแล้วถ้าเต็มรูปพี่ว่าสัก3เดือนเดี๋ยวนะนี่คืออุทยานพืชศาสตร์ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะ
อย่าคิดว่ามันอยู่แบบว่าอยู่เป็นพื้นที่ที่แบบนอกมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยได้ค่ะรถทัวร์เข้ามาจอดถึงหน้าอุทยานได้และภายในก็มีรถรับส่งให้บริการนำชมนะครับผมเนี่ยคุณน้องครับคุณน้องรู้ไหมคือแต่ละวันแต่ละอาทิตย์อ่ะที่คนเข้ามาเยอะๆของพี่อะค่ะเพราะอะไรคะพื้นที่ข้างในเราไม่พอแล้วคือเราให้เขาดูแล้วมันเยอะค่ะข้างนอกเราอยากให้ชุมชนนะคะได้ประโยชน์เรามีกรีนมาร์เก็ตกรีนมาร์เก็ตโบธามาร์เก็ตพฤหัสหันษาโบธามาร์เก็ตเดี๋ยวยังเอาใหม่พฤหัสหันษามันมีคำว่ากรีนด้วยชื่อไม่ครบเอาใหม่นะพฤหัสหันษาโบธากรีนมาร์เก็ตโดยเรารวบรวมนะคะร้านค้าของชุมชนนะคะประมาณ400บูธตอนนี้เต็มเอียดเลยขอบอกนะคะแล้วก็อาหารนี่หลากหลายนะคะมากกว่า30ชนิดแนวคิดของคำว่ากรีนมาร์เก็ตคืออะไรคะท่านผอ.กรีนมาร์เก็ตกรีนแรกเราใช้กรีนแรกก่อนนะคะก็คือกระจายรายได้ให้กับชุมชนเยี่ยมค่ะก็คือในเรื่องของชุมชนหลายรอบนะคะพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการหารายได้นะคะก็เราก็ดึงมาค้าขายกันที่หน้าตลาดเราแลกเปลี่ยนสินค้ามาขายของกันเพื่อสร้างรายได้คุณน้องเอ๋ยคนเข้าแต่ละวันนะคะมากกว่า 5,000 แล้วคิดไหมคะว่าแม่ค้าค่าเช่าที่บูธละล็อกละ50บาทเม็ดละ50บาทนะคะขายวันเดียวนะคะเท่ากับจ่ายค่าเช่าได้1ปีเลยค่ะโอ้พ่อค้าแม่ค้าฟังไว้ให้ดีนะคะฟังเบาๆกลิ่นที่2นะคะค่ะกลิ่นที่2ก็คือเราเรื่องของความสะอาดนะคะเรื่องของการดูแลเรื่องของการเอาผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้ามานะคะแต่ในเรื่องของทีพอโปรดักต์ทีพอตอนนี้เรากำลังรณรงค์นะคะให้ลดเรื่องพลาสติกให้น้อยที่สุดแต่ก็ยังได้ไม่ถึง 100% อยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนผ่านว่างั้นนะคะเปลี่ยนผ่านกำลังลดพฤติกรรมของการใช้พลาสติกนะคะแต่รับรองเลยค่ะในตลาดนี้นะคะเมื่อเคลียร์ตลาดตอนเย็นเสร็จจะไม่มีขยะแม้แต่ชิ้นเดียวอันนี้ขอบอกเลยเรื่องความสะอาดค่ะแล้วก็ความคลีนกรีนอีกกรีนนึงกรีนวิวหลายรอบนี่วิวมีแอ่งน้ำนั่งทานข้าวริมแอ่งน้ำได้หมดเลยของอุทยานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจุดไหนนะคะก็คือว่าวิวเนี่ยสวยไม่ต้องสืบเห็นมาจากดาวอังคารใช่ค่ะใช่ค่ะถ้ามาบินโดรนที่นี่จะสวยมากค่ะค่ะใช่ครับธรรมชาตินี่คือสุดๆค่ะมีอะไรอยากขายอีกไหมครับมันเยอะจนแบบว่าลึกไม่ออกแล้วครับผมทั้งภาพปัจจุบันแล้วก็แผนอนาคตเนี่ยทำให้อุทยานพฤกษศาสตร์แห่งนี้น่าจะเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับใช่ค่ะซึ่งจะผมคิดว่าน่าจะมุ่งหน้ามาทางนี้นะครับแน่นอนท้ายที่สุดเดี๋ยวผอ.มีภารกิจต่อเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวต่อนะครับท่านผอ.ครับมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมบ้างครับผมฝากท่านผู้ชมนะคะก็มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะสำหรับทุกๆคนนะคะไม่เฉพาะนักศึกษานะคะประชาชนทั่วไปก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และอุทยานพฤกษศาสตร์ก็เป็นหนึ่งในแหล่งนั้นนะคะที่เรายินดีต้อนรับผู้เข้ามาชมเข้ามาเยือนทุกท่านในทุกๆวันค่ะทุกๆวันไม่มีวันหยุดนะคะเข้ามาในเพจ WBP วลัยลักษณ์โบทานิคพาร์คนะคะเข้ามาติดต่อเข้ามาแชทเข้ามาพูดคุยแอดมินเราตอบ24ชั่วโมงเลยค่ะแต่อาจจะตอบว่ายินดีต้อนรับก่อนนะคะ แล้วรุ่งเช้าก็จะมาตอบรายละเอียดนะคะก็เราเป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ของท่านท่านจะสร้างเยาวชนที่ดีท่านจะสร้างลูกหลานให้ท่านรักธรรมชาติท่านมาที่นี่ค่ะท่านจะได้เห็นว่ายังมีสิ่งสวยงามมากมายนะคะที่เราได้เก็บไว้ให้ลูกหลานของท่านค่ะก็เชิญชวนนะคะประชาชนทั่วไปนะคะไม่ใช่เฉพาะนักศึกษานะคะทุกท่านนะคะทุกเพศนะคะทุกวัยนะคะแล้วก็ทุกระดับผู้คนนะคะสามารถเข้ามาในอุทยานพฤกษศาสตร์อุทยานพฤกษศาสตร์นี้นะคะเราสร้างความสุขให้กับทุกคนนะคะภายใต้คำขวัญว่า happiness for all ค่ะว้าครับผม happiness for all ครับผมฟังท่านผอ.แล้วนะครับผู้บริหารนะครับก็ชื่นใจนะครับอิ่มใจแล้วก็รู้สึกปลอดภัยที่จะมาเยี่ยมชมที่นี่ครับผมน้องปลอดภัยมากน้องหลายรอบเลยนะคะในพื้นที่ที่เรายืนอยู่สูงที่สุดโอเคเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อครับน้องโบครับว่าในอุทยานวิทยาศาสตร์ยังมีอะไรบ้างตอนนี้ขอบคุณท่านผอ.มากครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวมาบ่อยๆนะคะขอบคุณค่ะมาเยี่ยมอีกค่ะ
เป็นไงบ้างคะพี่ข้างในจำได้สักกี่ต้นคะโอ้ยเยอะมากเลยครับผมแต่ละต้นเรารู้จักแต่กระบองเพชรบ้านๆนะครับผมอันนี้มากระบองเพชรไฮโซแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบมากเลยใช่แล้วก็ที่เราเข้าใจว่าเป็นอย่างอื่นเนี่ยสุดท้ายมันถูกจัดอยู่ในกลุ่มของกระบองเพชรด้วยใช่ค่ะเป็นความรู้ที่โอ้ตื่นตาตื่นใจมากครับผมต้องมานะคะต้องมาค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่จุดที่เป็นไฮไลท์ของโดมกระบองเพชรค่ะก็คือต้นมะกอกโอลิฟครับผมนะคะหรือบางคนก็เรียกสั้นๆว่าต้นโอลิฟเรียกภาษาอังกฤษนะคะถือเป็นไฮไลท์ของที่นี่ค่ะครับมูลค่าไม่ต้องพูดถึงนะคะครับผมที่พอแกบอกว่ากลางคืนไปไหนไม่ได้เพราะว่าต้องมาเฝ้าตัวนี้แหละครับอ๋อพอมากางเต็นท์เฝ้าใช่ครับผมมีต้นอะไรนะครับมีโบธาบานาน่าทางโน้นมีโอลิฟครับผมที่หายไม่ได้นี่แซวกันพอไม่ได้นะคะต้องมาล้อมเนี่ยล้อมทั้งหินล้อมทั้งอะไรไว้นะคะดังนั้นนะคะถ้าเกิดใครที่มาเยี่ยมชมอุทยานพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะก็ต้องมาชมหอชมฟ้าแล้วก็ต้องมาชมน้องโอลิฟที่นี่ด้วยค่ะครับผมถือเป็นไฮไลท์ที่สำคัญครับวลัยลักษณ์จัดเตรียมทุกอย่างครับเพื่อการเรียนรู้ของทุกเพศทุกวัยแล้วก็เป็นแหล่งสันทนาการพักผ่อนกับทุกคนได้ผ่อนคลายที่นี่ครับผมค่ะและคลิปนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการเรียกน้ำจิ้มสำหรับพื้นที่เรียนรู้แห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะรวมถึงยังโดดเด่นในพื้นที่ภาคใต้ด้วยค่ะครับผมและเราจะกลับมาพบกับรายการดีๆที่จะนำชมการเปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัยในรอบ5ปีที่ผ่านมาว่าวลัยลักษณ์เราเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างและมีอะไรตื่นตาตื่นใจที่จะชวนว้าวให้กับทุกท่านได้รับชมครับเช่นเคยนะคะก่อนจากกันวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะท่านใดที่อยากติดตามเราทั้ง2คนแล้วก็รายการดีๆแบบนี้นะคะเพื่ออัปเดตเทรนด์ต่างๆนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในช่องวลัยลักษณ์ Channel นะคะทุกช่องทางเลยค่ะวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนนะครับผมกับรายการว้าววลัยลักษณ์ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวขอนี่ต้นใหญ่โตใช่